น้องสาวลาวในทั่วประเทศที่นับถือและฮักแพงบรรดาสื่อมวลชนลาวทั้งหลายข้าพเจ้าในนามต่างนาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลขออนุญาตแถลงมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 สำหรับระยะวันที่21พฤษภาหาวันที่4มิถุนา2021ซึ่งเมื่อนี้วันที่20พฤษภา2021เป็นเมื่อสุดท้ายของการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15นย.ลงวันที่21เมษายน2021และมาตรการต่างๆที่บรรดาคะแนนการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้วางออกซึ่งอีกบ่พอเท่าใดสมองก็จะหมดกำหนดเวลาแล้วท่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าการจัดตั้งทุกขั้นทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและสังคมล้วนแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่และพันธะของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อให้การระบาดมีทางเอียงลดลงหรือบางแขวงได้ถึงอย่างใดก็ตามสภาพการระบาดก็ยังสืบต่อแพร่ลามในชุมชนเป็นวงกว้างและอยู่บางบริเวณในทั่วประเทศโดยเฉพาะอยู่นครหลวงเมืองจันทน์ซึ่งให้การควบคุมและสกัดกั้นการระบาดมีความหนุ่มยากขึ้นแก่ยาวเวลามาดุลสมควรอันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของชาติรวมทั้งการทำมาหากินสุขภาพและชีวิตอินทรีย์ของประชาชนบ่หน่อยต่อสภาพการระบาดดังกล่าวรัฐบาลจำเป็นต้องได้สืบโตปฏิบัติบรรดามาตรการที่ได้ระบุในคำสั่งฉบับเลขที่15นย.ลงวันที่21เมษายน2021แจ้งการฉบับเลขที่406หสนย.ลงวันที่26เมษายน2021แจ้งการฉบับเลขที่462หสนย.ลงวันที่5พฤษภาคม2021และคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางออกไปตื่ม15วันเริ่มแต่เวลา0โมงของวันที่21พฤษภาหาเวลา24โมงของวันที่4มิถุนายน2021พร้อมทั้งยกระดับมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 และพ้นผ่านบางมาตรการอยู่บางบริเวณดังนี้สำหรับเพิ่มเติมมาตรการเพิ่มเติมมีดังนี้1ปิดห้างเสริมสวยห้างตัดผมสถานที่ท่องเที่ยวส่วนอาหารคาสิโนและห้างเกมทุกประเภท2เขตใดและบ้านใดที่ถูกกำหนดเป็นเขตแดงให้ปิดบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัวหน่วยหัตถกรรมยกเว้นโรงงานที่มีหอพักของแรงงานอยู่ในบริเวณโรงงานของตนโรงงานผลิตสินค้าบริโภคยาปลอดพยาธิเครื่องป้องกันการระบาดและอุปกรณ์การแพทย์แต่ให้มีการคุ้มครองตามมาตรการป้องกันที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดระยะพักเวียกนี้ให้ผู้ประกอบการของบรรดาโรงงานหัวหน่วยการผลิตที่ปิดมีระเบียบการในการคุ้มครองแรงงานอยู่ใต้ความรับผิดชอบของตนให้พักอยู่หอพักของตนและปฏิบัตินโยบายสวัสดิการให้แก่แรงงานเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการของคะแนนการเกี่ยวข้องของรัฐวางออก3ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกท้องถิ่นหรือเขตที่มีการปิดเสื้อเขตแดงหรือเขตที่มีความเสี่ยงเขตเหลืองตามการกำหนดของคณะเฉพาะกิจยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขและเหตุผลจำเป็นเช่นการขนส่งสินค้าและส่งเสบียงอาหารไปห้องหมอไปรับวัคซีนแต่ให้คะแนนสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งด่านเพื่อตรวจสุขภาพเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บกันข้อมูลอย่างหัดกุม 4. ห้ามจัดประชุมโฮมชุมนุมหรือกิจการต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า10คนกรณีที่จะต้องจัดกิจกรรมใดหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจและต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดเป็นต้นแทกอุณหภูมิการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรการใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือใส่สบู่หรือเจลล้างมือคักเน่ 5. ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือซุ้มเซลทุกรูปแบบอยู่ทุกสถานที่
ในเขตที่มีการระบาดและเขตที่มีความเสี่ยง 6. ให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อด้วยการวัดแทกอุณหภูมิรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดำล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมืออยู่บรรดาห้างขายเครื่องย่อยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดและเขตเสี่ยง 7. เห็นดีให้สืบต่อรับการช่วยเหลือจากผู้ประกอบการสังคมและภาคส่วนต่างๆแต่ให้คณะสภกิจค้นคว้ารูปแบบการรับเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อรับประกันบ่ให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ 8. ให้คณะสภกิจนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงออกข้อแนะนำละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆตามความเหมาะสมอยู่แต่ละเป้าหมายก็คืออยู่แต่ละเขตเช่นเขตแดงเขตเหลืองและเขตเขียวส่วนมาตรการพ่นพันธุ์มีดังนี้ 1. ท้องถิ่นใดที่บ่มีการระบาดในชุมชนให้สามารถเดินทางเข้าออกภายในท้องถิ่นตนได้ปกติ 2. อนุญาตให้ดำเนินการขนส่งโดยสารทางบกระหว่างแขวงต่อแขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชน 3. สำหรับห้างอาหารและห้างกาแฟให้เปิดเฉพาะแต่ผู้สั่งกลับเมื่อเหือนตนหรือมีบริการส่งถึงสถานที่เท่านั้นห้ามบ่ให้ลูกค้านั่งกินดื่มอยู่ในห้านอาหารหรือห้านกาเฟ่เป็นอันขาด 4. อนุญาตเปิดการเรียนการสอนอยู่ทัศสถานการศึกษาอยู่ในเขตที่บ่มีการระบาดในชุมชน14วันผ่านมา 5. อนุญาตให้ออกกำลังกายลินกีฬาอยู่กลางแจ้งเซนยางออกกำลังกายอยู่สถานที่ต่างๆการลินกีฬากอล์ฟเตะบาสกีฬาอื่นๆแต่ให้เจ้าภาพของสถานีดังกล่าวสร้างแผนละเอียดในการปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นป้องกันพยาธิโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแล้วเสนอต่อคณะสภกิจและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป 6. อนุญาตให้ผู้ขับรถและพนักงานขนส่งสินค้าเข้าออกระวางแขวงต่อแขวงสามารถส่งสินค้าถึงปลายทางได้บ่จำเป็นเคลื่อนท้ายสินค้าในระยะเดินทางอยู่บ่ต้องปวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19 และบ่จำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทาง14วันแต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเสื้อและแพร่เสื้อที่คณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามที่ได้เคยปฏิบัติในระยะผ่านมาในภาคปฏิบัติตัวจริงให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติเป็นเอกภาพตามคำแนะนำของคณะสภกิจขั้นศูนย์กลางและคำแนะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่242ยทค.ลงวันที่23เมษายน2021เกี่ยวกับมาตรการจะตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้มอบให้แผนการและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นรวมทั้งขั้นเมืองบ้านหรือเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานอยู่แต่ละเขตพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่และพันธะของตนตามมาตรการที่รัฐบาลก็คือคณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดกรณีพบเห็นผู้ละเมิดแม้นต้องดำเนินตามมาตรการตามกฎหมายและระเบียบการกำหนดอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่น้องที่หักเพลงทั้งหลายเพื่อให้บรรลุคาดหมายรวมในการควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในชุมชนให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดและให้ทุกคนในสังคมได้กลับมาใช้ชีวิตปกติภายใต้เงื่อนไขใหม่ได้ไว้รัฐบาลก็คือคณะสภกิจเรียกร้องมายังทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคมอดทนน้ำกันตื่นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันปฏิบัติมาตรการที่กล่าวมานั่นย่างเอาจริงเอาจังและเข้มงวดรัฐบาลรับรู้ว่าการสืบต่อแก่ยาวเวลาของการปฏิบัติมาตรการต่างๆที่วางออกแน่นอนว่าจะสร้างความยุ่งยากให้แก่การดำรงชีวิตประจำวันถ้าทุกคนทุกภาคส่วนห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติภายใน15วันนี้จะเฮ็ดให้สามารถควบคุมและจำกัดการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กลุ่มกันข้ามถ้าพวกเขายังละเลงบ่เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดแท้พวกเขาก็อาจจะบ่สามารถควบคุมการระบาดไว้ได้และอาจแก่ยาเวลาไปเติมอีกและสืบต่อส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคมมาตรการที่ได้กล่าวมานั้นมีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันที่21พฤษภาหาวันที่4มิถุนายน2021ในภาคปฏิบัติตัวจริงจะได้มีการประเมินทบทวน
และดัดวับให้เหมาะสมตื่นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นแต่ละระยะข้าพเจ้าหวังว่าการนำใช้มาตรการครั้งนี้จะเฮ็ดให้การระบาดลดลงและขอเรียกร้องมายังทุกการจัดตั้งทุกองค์การของพรรครัฐองค์การจัดตั้งแนวโฮมองค์การจัดตั้งมหาชนการจัดตั้งทางสังคมจงเป็นกำลังแห่งในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการที่รัฐบาลวางออกอย่างเป็นเอกภาพและมีความรับผิดชอบสูงสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในหน้าที่เรียกงานของตนขอขอบใจ